ครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้ก็เน้นกระบวนการถ่ายรูปนะถ่ายรูปเพื่อทำปฏิทินปี2562นะคุณช้างมาจากน่านมานั่งถ่ายรูปให้ที่ขอนแก่นระหว่างเราถ่ายรูปก็ไปเดินตลาดนะฮะไม่ใช่ตลาดทั่วไปนะฮะตลาดที่เป็นตลาดกลางเป็นพวกนักสะสมเอาผ้ามาปล่อยนะครับเรียกว่าตลาดกลางนะครับก็ได้พระหลวงพ่อปานมา5องค์นะครับมีอกครุฑไม่อกครุฑนะขี่ครุฑใหญ่นะฮะ2องค์หนุมาน2นะครับแล้วก็หรือจะเป็นประกัดนะครับขี่ประกัดอีก1นะครับเพราะนั้นก็เลยดูนั่งมานั่งดูฮะเมื่อคืนนี้ก็หลังจากคุยคุณช้างเสร็จก็มาถ่ายรูปขึ้นนะก็มานั่งดูเมื่อเช้าเนี่ยก็เห็นลักษณะบางอย่างที่น่าจะเอามาใช้สอนได้นะครับโดยเฉพาะการดูความเก่าโดยทั่วไปนะครับดูความเก่าโดยทั่วไปโดยองค์นี้จะห้าองค์นี้จะเห็นลักษณะความเก่านะฮะความเหี่ยวฉ่ำนวลเดิมที่เราใช้เป็นหลักการนะครับตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนเหี่ยวฉ่ำนวลให้ชัดเจนขึ้นนะครับคือเน้นเรื่องการงอกนะครับการงอกของมวลสารต่างๆที่อยู่ในเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นมวลสารที่เป็นโครงมวลสารหลักหรือมวลสารรองนะครับซึ่งผมจะฉายให้ดูในขั้นต่อไปนะครับห้องนี้ก็มีลักษณะความเก่าที่ดูง่ายนะครับก็จะเห็นอย่างเนี้ยฮะเมื่อสูงเข้าไปที่องค์แรกนะครับเป็นอกครุฑเป็นพิมพ์ครุฑใหญ่นะครับพิมพ์ครุฑใหญ่ก็จะมีลักษณะความเหี่ยวนะครับความเหี่ยวที่พื้นผิวนะครับความฉ่ำแล้วมีความนวลอยู่ในแบ็คกราวด์นะครับอันนี้คือหลัก3ที่เราเคยใช้มานะครับแล้วก็จะเห็นลักษณะของผงอุดนะครับต้นผงอุดนี่ก็จะเป็นผงปูนนะครับผงปูนนี่ก็จะเก่าแล้วก็มีการงอกของปูน2แบบนะครับก็คือปูนที่เป็นแคลไซต์ที่เป็นเม็ดใสๆเนี่ยครับเดี๋ยวขยายให้ดูนิดนึงนะครับอาจจะดูง่ายขึ้นนะครับนะครับเนี่ยฮะเม็ดขาวๆอย่างเงี้ยฮะเมื่อเราใช้กล้องไฟวงแหวนหรือว่ากล้องไฟธรรมดาดูก็จะพอมองเห็นนะฮะเป็นเม็ดใสๆของแคลไซต์นะฮะขึ้นขาวๆแววๆวๆนะครับทับอยู่ซ้อนอยู่บนอาราโกไนต์นะฮะหรือว่าผืนปูนอ่อนที่อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็มีน้ำมันแทรกปนอยู่นะครับสีน้ำตาลเขียวๆเหลืองๆอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีพวกแคลไซต์ใสๆเนี่ยอย่างจุดยอดเนี่ยอันนี้แคลไซต์แน่นอนครับแคลไซต์แล้วก็มีอาราโกไนต์เป็นแบ็คกราวด์แล้วก็มีน้ำมันแทรกอยู่ตรงกลางนะฮะลักษณะนี้ก็เป็นลักษณะของจุกอุดของหลวงปานนะครับนะฮะนี่ก็ลักษณะนี้ก็จะดูถือว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องและมีความเก่าความเก่าเนื่องจากอะไรเนื่องจากการงอกของปูนนะครับถ้าของใหม่ก็จะไม่มีการงอกหรืองอกน้อยกว่านี้นะครับหลวงปานก็อายุประมาณ80ปีนะครับก็งอกได้ประมาณนี้แล้วก็มีความเก่าการงอกของน้ำมันใช่ไหมครับการงอกของน้ำมันแล้วก็มีการกร่อนและงอกของอัญมณีที่ผสมเข้าไปนะครับวงการจะเรียกว่าเม็ดทรายนะครับจริงๆการใส่ไปนี่ไม่ได้เอาเม็ดทรายใส่นะครับเป็นเอาเม็ดพวกแร่รัตนชาตินะครับเป็นของมีค่าแต่ว่าอาจจะสีต่างๆบ้างนะครับสีดำบ้างสีขาวบ้างสีแดงบ้างก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีการร่อนมีอาจจะมีการบดมานะครับแล้วก็ร่อนมานะครับเพราะนั้นลักษณะของเม็ดอัญมณีที่เข้ามานี่ก็จะมีเหลี่ยมมีมุมมากพอสมควรยกเว้นด้านนอกนะครับซึ่งมีผิวสัมผัสนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะฉายให้ดูอีกทีนะครับเพราะนั้นลักษณะเหล่านี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราจะมองเห็นนะพื้นผิวก็จะมีการงอกใช่ไหมครับมีการงอกของน้ำมันกับปูนใช่ไหมฮะเนี่ยน้ำมันก็คือเหลืองๆส้มๆเนี่ยแล้วก็มีปูนนะฮะมีปูนขาวๆเนี่ยอย่างเงี้ยครับแทรกซึมกันอยู่ในประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกเม็ดอัญมณีอันนี้สีขาวนะครับเดี๋ยวลงกล้องกำลังขยายสูงแล้วก็จะเห็นสวยกว่านี้นะครับอันนี้ก็ให้ดูภาพรวมไปก่อนนะครับลักษณะอย่างนี้ก็จะทำให้ดูง่ายครับดูง่ายว่าเป็นพวกกลุ่มพวกเนี่ยฮะเห็นไหมมีการงอกของน้ำมันมีการงอกของปูนนะฮะที่เราเรียกว่าไม่สม่ำเสมอหรือความเหี่ยวนั่นแหละครับความเหี่ยวก็คือการงอกที่ไม่สม่ำเสมอหรือว่าการกร่อนที่ไม่สม่ำเสมอนะครับ
ก็ลักษณะอย่างเงี้ยก็จะเห็นได้ง่ายนะครับนะฮะนี่เมื่อสูงเข้าไปที่องค์พระด้านบนนะครับก็จะเห็นลักษณะของการกร่อนและการงอกนะฮะบนหน้าอกของส่วนสูงต่างๆนะครับก็จะเห็นการงอกของน้ำมันเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพที่ชัดกว่านี้นะครับวันนี้ให้ดูภาพรวมไปก่อนนะครับนี่ฮะแล้วก็มีเศษปูนผงอุดก็กระจายมาบ้างนะฮะก็เป็นเรื่องปกติในการทำงานนะกระจายมาแล้วก็มีการงอกตามหลักของปูนธรรมดาเนี่ยครับทุกเม็ดนะครับแล้วก็มีการงอกแบบที่เราเคยใช้คำว่า3+2นะฮะก็คือการงอกของปูนส่วนชนิดแล้วก็น้ำมันนะครับแล้วบวก2ก็คือมีความเหี่ยวและความพรุนนะฮะลักษณะนี้ก็จะปรากฏทั้งในเนื้อดินผงข้าวปานที่มีผงอุดใช้ปูนอุดนะครับหรือเนื้อปูนเนื้อผงปูนในพระสมเด็จก็จะประการเดียวกันนะครับแล้วก็ปูนและน้ำมันก็จะอยู่ข้างด้านล่างนะฮะมากกว่าปูนก็จะอยู่ข้างล่างมากกว่าน้ำมันจะอยู่ข้างบนมากกว่านะเห็นความแตกต่างอันนี้คือลักษณะที่จะปรากฏอยู่ในองค์พระนะครับนี่ก็จะให้ดูนะด้านหลังครับด้านหลังจะมีลายมือนะฮะลายมือเหี่ยวแล้วก็มีปูนและมีน้ำมันนะครับส่วนที่สัมผัสก็จะกร่อนไปก็จะมีการงอกของปูนและน้ำมันเหมือนเดิมนะฮะหลักการนี้ผมได้ใช้สอนตั้งแต่จริงใช้สอนมานานแล้วครับแต่มันเน้นตรงช่วงหลังๆตอนที่สอนลพบุรีครั้งสุดท้ายนี้ก็ใช้หลักการนี้เป็นหลักเพราะว่าไม่อยากจะอธิบายลึกในเชิงวิชาการมากนักเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับวิชาการก็ยากที่จะเข้าใจนะผมก็พยายามเอาหลักการพื้นมาให้ดูนะครับหลักการพื้นเหล่านี้ก็คือการงอกเป็นจุดก่อนนะฮะจุดนี้ก็จะเห็นว่าการงอกเลยฮะเนี่ยตรงนี้ก่อนเนื่องจากการสัมผัสนะก็จะมีการงอกใช่ไหมครับจริงๆก็งอกทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าบรรจุก่อนนี้มันจะเห็นชัดเจนกว่านะครับเพราะว่ามันมีการหายไปแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่มันทำให้ดูง่ายอย่างบริเวณอื่นเนี่ยบริเวณนี้ฮะก็มีการงอกเหมือนกันแต่ว่ามันมีความงอกเก่างอกใหม่ทับซ้อนกันอาจจะดูยากนิดหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้จะดูง่ายกว่านะครับเนี่ยฮะนี่ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในอีกองค์หนึ่งก็จะเหมือนกันนะฮะประเด็นนั่นคือหลักการภาพรวมก็คือดูความเก่าให้เป็นนะฮะดูความเก่าให้เป็นอย่างนี้ก็เราเรียกว่าเป็นหลักข้อแรกในการดูพระทุกชนิดนะครับใช้หลักการเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้น5องค์ที่หยิบมาวันนี้ก็เป็นพระที่มีความเก่านะฮะความเก่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่ารูปลักษณ์รายละเอียดเนี่ยแตกต่างกันแน่นอนนะครับเพราะนั้นจุดสำคัญที่ผมจะให้ดูนะครับก็คือในเรื่องของในเรื่องของจุดที่ผมถ่ายนะครับก็คือองค์นี้นะครับองค์นี้ฮะองค์นี้ที่ผมจะถ่ายให้ดูด้วยกล้องตัวนี้ครับด้วยกล้องสามมิติตัวนี้ตอนนี้พระวางอยู่ที่ใต้กล้องตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับจุดที่ถ่ายก็คือจุดที่อยู่บนหน้าพระนะครับนะฮะตรงนี้ครับตรงที่ผมวงแดงไว้นี่ครับนะวงแดงจุดนี้นะครับนะเพราะว่าถ้าถ่ายไปโดยไม่บอกจุดเนี่ยบางคนจะงงแล้วก็นึกเรื่องของขนาดรูปไม่ออกนะครับก็อันนี้ก็ช่วยทำให้นึกขนาดรูปบริเวณนี้บริเวณที่ถ่ายนะครับแล้วก็จุดที่ถ่ายจริงๆเนี่ยจะอยู่ตรงกลางหน้าพอดีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปนึงนะครับเพื่อจะได้จับประเด็นได้ง่ายขึ้นดูครับนี่ครับบริเวณนี้ครับนะบริเวณที่เป็นเม็ดอัญมณีสีขาวๆเนี่ยครับนะแล้วก็มีการงอกของน้ำบ้านการงอกของปูนในบริเวณนี้นะครับนะตอนนี้ผมก็ซูมกล้องตัวนี้ครับกล้องสเตอริโอตัวนี้นะครับแล้วก็พระองค์นี้อยู่ที่ใต้กล้องนี้นะครับแล้วก็จะให้ดูเดี๋ยวนี้เลยนะครับบริเวณนี้ครับนะฮะนี่คือบริเวณเม็ดทรายที่เห็นที่นี้นะครับเม็ดทรายที่วงการเรียกนะครับจริงๆไม่ใช่ทรายนะครับเป็นกลุ่มอัญมณีนะฮะอัญมณีออกเสียวขาวหน่อยนะฮะซึ่งไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรต้องให้ทางผู้เชี่ยวชาญอัญมณีเขาบอกนะผมก็ทราบเพียงว่ามันเป็นอัญมณีชนิดหนึ่งเท่านั้นอาจจะอยู่ตระกูลโปกขามก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นลักษณะที่เรามองเห็นในขณะนี้นะครับก็คือลักษณะของการเลื่อนไหลที่เราใช้คำว่าการงอกนะครับจริงๆทางวิทยาภาษาเคมีหรือภาษาทางวิชาการเราเรียกว่า migration นะครับคือการเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายของมวลสารในเม็ดอัญมณีเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกนะเนื่องจากสภาพพื้นผิวนะครับตอนนี้ก่อนจะย้ายมาเนี่ยมันก็จะมีการสึกกร่อนนะครับการสึกกร่อนของพื้นผิวเนื่องจาก
การสัมผัสใช่ไหมฮะก็จะเกิดความเรียบพอเกิดความเรียบตัวเนี้ยเกิดค่อนข้างเรียบในจากการสัมผัสก็จะมีการงอกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกันอย่างสอดคล้องอย่างต่อเนื่องกันและดูง่ายขึ้นเพราะว่ามีความเรียบใช่ไหมครับตอนนี้การงอกตัวเนี้ยก็จะเห็นเป็นเม็ดเล็กๆใสๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเล็กๆใสๆที่มองเห็นเนี่ยก็คือลักษณะของเม็ดองค์ประกอบภายในของอัญมณีครับที่งอกขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็มีคราบน้ำว่านเหลืองๆอยู่ด้วยนะครับคราบน้ำว่านเหลืองๆทับซ้อนอยู่ก็คือคงซึมโดยทั่วไปครับมีเม็ดใสๆอยู่วันนี้แล้วก็มีคราบน้ำว่านด้วยนะครับที่ผมเคยใช้อธิบายเรื่องนูนมนเหี่ยวชำนวนนะครับเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาแล้วก็มนแล้วก็เหี่ยวเหี่ยวก็คือไม่เรียบนะครับเหี่ยวชำชำก็คือน้ำมันนะฮะนะนวลก็คือคราบปูนเข้ามาคลุมด้วยนะกลมกลืนนะฮะมีการแทรกอยู่ตามขอบตามอะไรเนี่ยกลมกลืนหมดเลยครับถ้าทำใหม่ก็จะเห็นขอบเขตชัดเจนนะถ้าเป็นของเก่าเนี่ยมันจะกลมกลืนครอบคลุมกันไปทั้งหมดนะครับทุกจุดจะมีทุกอย่างนะครับดังนั้นก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับอันนี้การงอกของเม็ดอัญมณีลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าการงอกของน้ำว่านนะครับก็จะเห็นเป็นสีแดงๆโดยทั่วไปแต่ทั่วไปแล้วก็มีการงอกของปูนนะครับการงอกของปูนบริเวณนี้นะครับเนี่ยบริเวณขาวๆที่มองเห็นเนี่ยเป็นการงอกของปูนผมถ่ายรูปนี้ไว้แล้วก็ได้ชี้จุดให้ดูได้ด้วยครับอันนี้ก็อยู่ทั้งในไลน์และในเฟซนะครับรูปนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะครับรูปนี้ก็จะเห็นว่าพอผมรูปเดียวกันเนี่ยครับบริเวณพื้นที่เดียวกันเนี่ยผมถ่ายก่อนหน้านี้นิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าจะเห็นมีลักษณะการเคลื่อนที่สองแบบนะฮะมีการเคลื่อนย้ายของมวลสารที่อยู่ในเม็ดของอัญมณีเองเนี่ยขึ้นมาที่ผิวใช่ไหมครับมีการเคลื่อนย้ายมาที่ผิวนอกเหนือจากการคลุมของน้ำว่านคลุมของน้ำปูนนะครับคลุมของปูนอะไรพวกนี้ครับที่ผสมลงไปในเนื้อดินนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่ถือว่าทำยากที่สุดนะฮะไม่สามารถจะเร่งได้นะฮะต้องใช้รอธรรมชาติอย่างเดียวนะฮะธรรมชาติก็ต้องใช้เวลานะครับอันนี้ไม่ทราบกี่ปีนะมีคนชอบถามว่าตกลงกี่ปีมันถึงจะงอกอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะผมก็เห็นมาก็งอกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าของเจ้ไม่มีงอกนั่นข้อแรกนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะไม่ก่อนมนอย่างนี้ครับของเจ้ส่วนใหญ่จะเป็นเหลี่ยมมุมนะครับเป็นเหลี่ยมมุมไม่ก่อนมนนะนั่นคือข้อแรกข้อที่สองก็คือไม่มีการงอกแบบนี้ข้อที่สามก็คือไม่มีการคลุมของคราบน้ำว่านเหลืองๆนะครับแล้วก็คราบปูนขาวๆนะครับอันนี้ก็จะไม่มีนะครับแล้วก็การแพร่กระจายของน้ำว่านเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะที่ตามลูกศรสีแดงเนี่ยครับก็จะไม่มีนะฮะแล้วก็มีการแพร่กระจายแบบกลมกลืนของปูนนะฮะสีขาวๆนวลๆตามลูกศรสีฟ้านี่ครับเนี่ยลูกศรสีฟ้านี่ก็เป็นตัวชี้จุดของการงอกของปูนเนี่ยทั่วไปครับมันก็เต็มไปหมดนะครับแต่ว่าผมก็พยายามชี้ให้พอเข้าใจนะครับตอนนี้นะก็จะมีการงอกให้เห็นชัดๆนะครับในพระเนื้อดินนะครับเนื้อดินไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อปานหรือเนื้อดินอื่นๆก็จะเกิดลักษณะเดียวกันนะครับก็คือมีลักษณะการงอกของปูนนะครับแล้วก็การงอกของน้ำมันหรือน้ำบ้านนะครับเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้ครับเป็นคราบเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้แล้วก็มีการถ้าเราเห็นเม็ดอัญมณีโผล่ขึ้นมาที่ผิวนะฮะหรือปรากฏอยู่ที่ผิวเราก็จะเห็นการงอกของเนื้อในของอัญมณีขึ้นมาเป็นผิวๆเป็นเม็ดเล็กๆอยู่ที่บนผิวอัญมณีพร้อมกับคราบของน้ำว่านนะครับหรือน้ำมันเป็นสีแดงๆนะครับแล้วก็เห็นคราบของปูนสีขาวนะครับสีแดงสีขาวเป็นปูนกับน้ำมันแล้วก็มีตัวเม็ดอัญมณีเองแล้วก็ทั้งหมดกลมกลืนกันเนี่ยจะเรียกว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วก็มีความเก่าให้เห็นชัดเจนนะครับลักษณะเหล่านี้ครับเป็นลักษณะที่ทำเลียนแบบน่าจะยากมากนะครับอันนี้พื้นที่นี้ก็ประมาณ1ตารางมิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะดูว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยผมถ่ายมาจากหน้านี้ครับเนี่ยบริเวณนี้ใช่ไหมครับเนี่ยบริเวณเม็ดนี้นะครับอันนี้หน้าของพระหลวงพ่อปานนะแล้วก็อยู่บนส่วนที่เป็นองค์พระอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ามีบริเวณนี้เท่านั้นเองนะถ้าใครจะทำเรียนแบบมาก็คงผมว่าน่าจะยากครับเพราะว่ามันต้องทำให้ครบทุกจุดนั่นเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือแต่ละจุดก็มีความละเอียดในตัวเองและก็หลากหลายไม่ซ้ำกันเลยนะครับแล้วทั้งหมดต้องดูเก่าดูเนียนดูเรียบร้อยนะไม่ใช่ทำแบบเลอะๆเลอะๆอย่างนั้นมันก็ดูก็ง่ายแล้วครับนะเนี่ยลักษณะเนี้ยครับคือวิธีการดูพระในดินทั้งหมดเลยนะฮะใครจับหลักนี้แล้วก็
ไม่ยากครับใช้ดูในดินได้ทั้งหมดครับนี่หลวงพ่อปานอายุมา80ปีก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้าพระที่อายุมากกว่านี้ก็จะจะซับซ้อนกว่านี้ฮะซับซ้อนลึกซึ้งกว่านี้ฮะการซับซ้อนการงอกของผิวของอัญมณีการทับของปูนบนผิวอัญมณีเนื้อน้ำมันนะครับและการซับซ้อนของน้ำมันกับปูนเนี่ยก็จะซับซ้อนมองด้วยตาเปล่าอย่างนี้นะครับมองด้วยตาเปล่าอย่างนี้ก็จะมองเห็นความซับซ้อนในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับยิ่งถ้าส่องกล้องเข้าไปยิ่งเห็นชัดนะนี่คือข้อดีของกล้องสามมิตินะครับแล้วก็การออกจอนะออกจอออกไปนี้ก็จะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะฮะเพราะนั้นก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วหลักการนี้ก็ถือเป็นหลักการของธรรมยศาสตร์นะครับเพื่อมาอธิบายหลักของธรรมชาตินะครับอะไรจะเกิดตรงไหนอย่างไรเป็นเรื่องของธรรมชาตินะฮะแต่ธรรมยศาสตร์สามารถอธิบายตามหลักการของเทอร์โมไดนามิกนะครับซึ่งจะสะท้อนในการเคลื่อนที่และการพัฒนาการโดยกระบวนการทางธรรมชาตินั่นแหละครับแต่หลักวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นตัวสามารถตรวจสอบได้พิสูจน์ได้เท่านั้นเองครับดังนั้นหลักการที่เราใช้ดูก็คือวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยานะครับสองตัวนี้ก็เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจและสามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยกล่าวจริงเป็นธรรมชาติจริงทำเลียนแบบไม่ได้ประมาณนี้ครับนี่คือหลักการที่เราใช้ในกลุ่มของเรานะครับเรียกว่าหลักวิทยาศาสตร์และหลักธรรมชาติวิทยาเพื่อการแยกแยะพระแท้และพระเกี้ยออกจากกันนะครับก็ให้เรียนตามนี้ครับแล้วจะเข้าใจแล้วก็จะไม่หลงไปกับพระเกี้ยครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ